ตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าไลท์ฟิวรี่นะครับนี่ตัวนี้สีเหลืองเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับก็อยู่กับผมโอธนัทนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปซองซัดแปลเกี่ยวกับ LPG ไปใช่ไหมครับหรือเรือผัดเกโคหรืออาจจะเรียกว่าตุ๊กแกยิ้มนั่นแหละนะครับวันนี้ก็ผมก็ยังมีตุ๊กแกยิ้มที่เลี้ยงไว้อยู่นะครับจริงๆคือมีบางตัวที่ขายไปแล้วนะครับกับที่ยังขายไม่ออกกับตัวที่เก็บเองตอนแรกมันจะใส่กล่องแบบนี้มาแล้วมันก็จะเล็กไปแล้วนะครับเพราะว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมล่ะวันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนที่อยู่ให้เขากันนะครับแล้วก็ให้อาหารกับพวกเขานะครับก็มาดูกันว่าผมจะจัดตู้ยังไงแล้วก็จะให้อะไรกินเป็นอาหารนะครับแล้วก็เหลือตัวไหนบ้างมีตัวไหนที่เก็บตัวไหนที่จะขายนะส่วนที่อยู่ใหม่ที่ผมจะใส่เขานะครับก็อยู่ตรงนี้นี่อันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกนะครับที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็มีเป็นถ้วยให้น้ำกับให้อาหารน้องๆ นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นอาหารเป็นหนอนนกนะครับสำหรับเป็นอาหารของพวกเขานะเรามาเปลี่ยนกล่องตรงส่วนนี้กันดีกว่านะครับตรงส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่ผมยังขายอยู่นะก็คือที่ไม่ได้เก็บไว้เองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครซื้อก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็ยังโตได้อีกเรื่อยๆนะถ้าเกิดจนสุดท้ายเราไม่มีใครซื้อเนี่ยก็จะเลี้ยงต่อไปนั่นแหละจนมันโตเต็มที่จนมันเพาะได้ก็จะเลี้ยงต่อนะครับมีกล่องทั้งหมด1 2 3 4 5กล่องแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่4อันนี้อันนี้ก็เป็นกล่องสำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับนี่มีเจาะรูมีฝาเปิดแบบให้อาหารได้นะนี่มันพับมันสามารถพับเปิดแบบฝั่งเดียวแบบนี้ได้นะครับหรือจะเปิดฝั่งที่ยาวกว่าก็ได้เหมือนกันจะเป็นแบบนี้นี่แล้วกล่องอันนี้มันแตกแล้วด้วยฝามันแตกแล้วนะครับก็มีโอกาสที่น้องที่จะหนีออกมาได้นะครับเราก็มาเปลี่ยนกล่องให้น้องๆกันก่อนดีกว่าก็อุปกรณ์รองพื้นวัสดุรองพื้นผมก็ใช้เป็นทิชชู่นะครับดึงออกมา1แผ่นก็พับแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องเลยนะครับผมมันจะใหญ่กว่านะแล้วก็พับให้มันพอดีกล่องเสร็จแล้วมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับพวกนี้เนี่ยผมไม่ชัวร์เรื่องม็อบนะแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นอัลไบโน่ทุกตัวนะครับเพราะว่าตาเขาสีแดงตาเขาสีแดงครับดูลายตัวนี้วิบวานี่ตุ๊กแกยิ้มไหมน่ารักนะแลบลิ้นด้วยลงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนเป็นถาดให้อาหารนะครับก็จะเป็น2ช่องเนาะจะมีช่องที่ใส่น้ำกับช่องที่ใส่หนอนนกนะครับปุ๊บโหมันช่างพอดีซะเหลือเกินนะครับกับกล่องของเราพอดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูดิเนี่ยมันพอดีเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ดีนะชึบนี่โหอย่างกะคำนวณไว้แล้วอะว่ามันต้องพอดีนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำก็เทลงไปช่องที่ใส่น้ำก็หนอนนกกินเยอะๆห่างจะได้อ้วนๆไปเลยนี่ลงบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วกับตัวแรกโอ้ลงมาก็กินเลยสงสัยจะหิวก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตอนเราทำเสร็จแล้วก็เลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนกล่องให้อีก2ตัวนะ3ตัวตัวนี้ด้วยน้องตัวที่2ของเราเนี่ยแลบลิ้นแผลบๆเหมือนจิ้งจกเลยพังนี่ข้อดีของกล่องแบบนี้ก็คือวางซ้อนกันได้พอดีนะครับ wow. ตัวนี้หลังเป็นลายขีดเลยตัวนี้เหมือนจะเป็นม็อบเลมอนฟรอสต์นะครับตัวที่4ตัวสุดท้ายแล้วนี่ต้องเอาหน้าหลบอะโฟกัสหน้าวายลงบ้านไม่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเรียวพัดแกโคทั้ง4ตัวที่ย้ายลงบ้านใหม่ไปนะนี่ฟึ้งสวยงามดูนี่ภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือการเปลี่ยนรองพื้นแล้วก็ให้อาหารกับตัวที่ไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่นะครับอันนี้อยู่ในกล่องอะคริลิกอยู่แล้วเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับ huh? นี่เป็นม็อบแม็กซ์โนอีคลิปนะครับเป็นเพศผู้นี่เห็นไหมทำไมเขาถึงเรียกตุ๊กแกยิ้มก็เพราะว่าหน้าน้องจะเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเลยนะครับนี่น่ารักไหมน่ารักใช่ไหม
น่ารักเลยโอเคเราก็เปลี่ยนรองพื้นนะครับเอาของเก่าออกนะครับแล้วก็จะมีพวกอึของน้องแล้วก็กวาดออกให้หมดเลยเช็ดกวาดออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้องกลับบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองต่อไปไปดูเปลี่ยนกล่องต่อไปกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมเก็บเองนะครับมาดูกันดีกว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงชื่อนี่ตัวนี้สีเหลืองเลยเหลืองทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้ไปว้ายเกือบล่วงนี่นะครับก็เป็นตัวที่ผมเก็บเองเนาะเรามาเปลี่ยนรองพื้นให้น้องดีกว่าแล้วก็ทำความสะอาดนิดหน่อยไปอยู่ในกล่องพักก่อนอันนี้ก็เป็นที่ไว้ให้น้องหลบซ่อนนะครับก็ทำความสะอาดถ้วยน้ำเราจะไปล้างก็ได้ครับแต่อันนี้ผมเพิ่งล้างมาก็เลยเช็ดออกก่อนเพราะว่ามันจะมีพวกหนอนหรือว่าอะไรที่ตกลงไปตายนะครับเหมือนเดิมแล้วก็กวาดพวกเศษอึของน้องออกเรียบร้อยไปก็เอากระดาษทิชชู่ปูรองลงไปก็จัดทุกอย่างกลับไปนะครับฟืดเสร็จแล้วอ้าวลืมใส่เจ้าของบ้านนะกลับบ้านต่อไปเป็นกล่องที่ใส่รวมไว้3ตัวนะครับ3ตัวเลยเพราะมันเป็นกล่องใหญ่มากดูนี่แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องแยกนะครับตอนที่เขาตัวใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้เป็นไม้นะครับให้เขาหลบซ่อนโอเคเรามาดูสมาชิกของกล่องนี้กันเลยดีกว่าตัวแรกจะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ก็น่าอาจจะเก็บเองนะอาจจะนะดูก่อนแต่ก็สวยดีนะครับก็เลยอยากเลี้ยงไว้นานๆเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมาให้ดูชัดๆอีกทีนึงดีกว่าเนาะว่ามีตัวไหนหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับกล่องนี้เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนอาหารแล้วก็เปลี่ยนน้ำไปนะก็เลยแค่เปลี่ยนรองพื้นก็พอนะครับเดี๋ยวจับน้องออกมาก่อน LPG เนี่ยเขาไม่สามารถปีนผนังได้นะครับไม่สามารถปีนกำแพงได้นะไม่เหมือนจิ้งจกตุ๊กแกตามบ้านเรือนของเรานะครับเอาออกแล้วก็ปูแผ่นใหม่ไปเหมือนเดิมอันนี้ต้องใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่ากล่องเขาใหญ่เอ้ยนี่พอดีเลย wow. อืมก็เอาอันนี้แปะวางเข้าไปแบบนี้ว้ายิงนี่แบบนี้แล้วก็วางถ้วยน้ำกับถ้วยอาหารนะครับแล้วก็วางถ้วยอาหารลงไปนี่เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเขาอยู่กัน3ตัวจะได้ไม่แย่งกันนะครับนี่น้องทั้ง3ของเราตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าไลฟ์ฟิวรี่นะครับใครรู้จักบ้างไลฟ์ฟิวรี่คืออะไรคือเพลิงนวล นะครับหรือว่าแฟนของเขี้ยวกุ่นนั่นเองเพราะว่าตัวเขาสีขาวทั้งตัวเลยนะผมชอบมากเลยตัวนี้นี่แต่ตาเขาเป็นสีแดงนะดูสีขาวทั้งตัวเลยเอาไปเพลิงนวลเข้าบ้านชื้อตัวต่อไปตัวนี้ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับเข้าบ้านตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือจริงๆอ่ะสีเขาจะออกคำๆนะสีออกแบบดำๆแต่ว่าวันนี้ออกเหลืองแฮะเข้าบ้านอุ๊บเสร็จแล้วบ้านใหม่เพิงนวลเข้าไปหลบข้างในแล้วนะไหนเพิงนวลอยู่ไหนแกล้งหน่อยดีกว่าฟึ๊บนี่ตะเอเพิงนวลอยู่นี่ไม่กดละฟึ๊บก็น้องเหลืองของเรานะครับเหลืองอ่อยเลยเหลืองเหมือนเหมือนขมิ้นเหลืองเหมือนขมิ้นเลยนะครับนี่ป้อนให้อาหารแล้วนะครับมากินไหมดูเล็งละกินฟึบมาเล็งอยู่ไปแล้วครับ1ตัวใครที่กลัวหนอนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องหนอนด้วยนะครับที่ยอมสละชีวิตเพื่ อเป็นอาหารให้กับน้องตุ๊กแกลายเสือดาวของผมนะเพิงนวลก็กินดูเพิงนวลกินดีกว่ามาโหเล็งนานนะคือมันก็ไม่ได้มีน้อยหรือว่าไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเลยนะครับแต่ว่าเล็งนานมากมาสักทีระหว่างที่เพิงนวลยังเล็งอยู่นะครับน้องตัวนี้ก็ล่อไปหลายตัวแล้วมาไปอีกตัวแล้วเพิงนวลก็ยัง
ยังคงเล็งอยู่ไม่ทราบว่ารออะไรครับพึ่งนนท์บอกว่าก็รอแกหยุดถ่ายนี่แหละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้กับน้องตุ๊กแกยิ้มของเรานะครับแล้วก็รีวิวตุ๊กแกยิ้มที่มีอยู่ตอนนี้นะครับตัวไหนที่เลี้ยงเองตัวไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเองหรือว่าอาจจะขายนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่โอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับใครอยากได้คลิปอะไรอีกก็ขอมาในคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยพี่โอจะทำให้นะครับแต่อาจจะไม่สัญญานะว่าจะทำให้ตอนไหนนะครับก็รอดูรอติดตามกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย